ผายแม่ส้มผู้รักลูกรักผัวจนเป็นรักอมตะต้นกำเนิดยอดค้นผลบ้านค่ายประวัติเป็นผีตายท้องกลมซึ่งลูกศิษย์หลวงปู่ได้นำผงพรายและพลีกุมารทองมาทำผงพรายกุมารหลังแต่งงานนางส้มมีท้องแรกตั้งแต่เป็นสาวขณะที่ท้องแกสามีกลับบ้านช้าก็เกิดความน้อยใจเข้าใจว่าสามีคงไปติดผู้หญิงอื่นเลยใช้ปืนยาวของสามียิงตัวเองตายโดยใช้อะไรนะโดยใช้ปากอมระบอกปืนยาวแล้วใช้นิ้วเท้าเหนี่ยวไกปืนก่อนเผาศพนางส้มลูกศิษย์หลวงปู่ได้ทำพิธีขอนำมันพรายโดยฝังกระป๋องไว้ในกล่องฟอนลูกศิษย์หลวงปู่เล่าว่าถ้าผีไม่ให้น้ำมันก็จะไม่ได้น้ำมันแต่ถ้าผีให้น้ำมันก็จะหลายไปรวมกันที่กระป๋องนี้น้ำมันนี้ก็เป็นส่วนประกอบในบรรดาน้ำมันทั้งหลายที่ท่านอาจารย์ชินพรนำมาผสมในการสร้างพระร่วมกับผงพรายกุมารนั้นของพระคุ้มแผนผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหันให้กันนี้คือสารบูชาแม่พรายส้ม